สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เจอการวันอังคารที่11นะคะหน่วยสีแสนสวยเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนเรื่องเมื่อวานนี้กันก่อนนะคะเด็กๆเมื่อวานนี้เด็กๆเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยจําได้ไหมเมื่อวานนี้เราเรียนเกี่ยวกับชื่อสีนะคะจําได้ไหมคุณนุงยุงสอนไปแล้วว่ามีสีอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ชื่อสีต่างๆมีสีอะไรบ้างอ่าสีน้ำเงินใช่ไหมคะสีแดงสีอะไรคะนี่สีม่วงใช่ไหมคะอ่าสีส้มสีขาวใช่ไหมคะอ่าสีเขียวมีสีดำนะคะแล้วก็มีสีอะไรอีกอ่าสีเทาด้วย สีฟ้าสีน้ำเงินใช่ไหมคะสีน้ำตาลและมีสีอะไรคะชมพูออกแดงใช่ไหมคะอ่าเมื่อวานนี้เราได้เรียนไปแล้วต่อไปนะคะวันนี้เราไปดูสาระการเรียนรู้กันนะคะเมื่อวานนี้เราเรียนเกี่ยวกับชื่อ,อของสีนะคะ วันที่สองวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับประเภทของสีเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ประเภทของสีมีอะไรบ้างนะคะอ่าประเภทของสีก็จะมีอ่าสีที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติไปดูซิว่าสีที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินั้นมีสีอะไรบ้างนะคะอ่ามีสีดอกอ่าสีที่จากธรรมชาติก็จะมีสีที่จากดอกแซ สีใบตำลึงสีใบผักเหลืองนะคะสีดอกเข็มอ่าสีใบมะละกอสีใบกระท้อนสีใบกะเพราสีใบมะขมะขามนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันคุณกูนำสีอะไรบ้างมาให้เด็กๆดูกันวันนี้อ่าสีเขียวนะคะสีที่จะได้จากธรรมชาติใช่ไหมคะสีเขียวเราจะได้จาก ใบเตยเด็กๆเคยเห็นไหมคะใบเตยนะคะ,ะเวลาที่เขาเอามาทำขนมนะ่ะสีเขียวใช่ไหมคะเขาจะทำจากใบเตยนะคะต่อไปสีเหลืองอสีที่จากธรรมชาติใช่ไหมคะจะได้จากขมิน้นจากฟักทองนะคะต่อไปสีน้ําเงินสีฟ้า เราจะได้จากดอกอัญชันอันนี้คือดอกอัญชันนะคะสีน้ําเงินเราจะได้จากสีนะคะดอกอัญชันนะคะต่อไปสีชมพูสีชมพูบานเย็นนะคะเราจะได้จากอะไรคะอ่าแก้วมังกรนั่นเองนะคะแก้วมังกรนะคะต่อไปสีแดงสีแดงเราจะได้จากดอกกะ เจียวหรือดอกกระเจี๊ยบนั่นเองนะคะอ่านี่คือดอกกระเจี๊ยบนะนะคะอ่าต่อไปสีดำสีดำเราจะได้จากถั่วดำนะคะแต่บางคนก็อาจจะเอาจากถ่านก็ได้นะคะอ้อแต่ถ่านนั้นเป็นของที่เราผลิตขึ้นอ่าธรรมชาติเราจะได้จากถั่วดำนะคะต่อไป สีที่มนุษย์สร้างขึ้นเด็กๆรู้ไหมว่าสีที่มนุษย์สร้างขึ้นมีสีอะไรมั่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสีที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือสีเทียนนั่นเองสีเทียนที่เด็กๆใช้ในห้องที่ระบายสีนั่นแหละอันนี้คือสีที่มนุษย์สร้างขึ้นสีเทียนนะคะต่อไปสีช็อกสีช็อกก็เป็นสีที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะสีอะไรอีกครับสีไม้สีไม้ก็เป็นสีที่ มนุษย์สร้างขึ้นมาเหมือนกันนะคะต่อไปอคำศัพท์คันเล็แปลว่าสีนะคะภาษ,าษาอังกฤษนะคะต่อไปภาษาจีน yes. เยสเยเซเยสนะคะภาษาจีนแปลว่าสีนะคะ,ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูพรอควาจาวันนี้ พระวจาข้อสองความจริงพระเยซูเจ้าบอกให้เราพูดแต่ความจริงนะคะความจริงก็คือว่าสีที่ได้จากธรรมชาติก็คือสีที่ได้จากพืชผักต่างๆใช่ไหมคะนั่นคือความจริงสีที่มนุษย์สร้างขึน้นก็คือพวกสีไม้สีเทียนอันนั้นก็คือความจริงใช่ไหมคะวันนี้คุณนุกยุงขอจบคลิปการสอนลงเพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ ส่วนเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเด็กๆคอยติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ